มาสวัสดีกับทุกท่านในเช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่11ต้องขอโทษนะคะวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้เราจะสวดในบทของอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นเองธรรมชาติที่มันอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นเราไปดูนะคะว่าภพชาติแห่งการเกิดแห่งทุกนั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเป็นปัจจัยกันบ้างนั่นเองพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัตขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหังดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงนั้นธรรมยังพุทธชาภควโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสิเองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติกะโรมาสิเอยัสสโอตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอามุตตาโรปุริสัตมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสมานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควะเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสะสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกะตาปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเลาะในที่สุดสาทังสะพยัญชนะเกวัลปาริปุณะปาริสุทังพรหมจริยาปะกาสิเหสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะธัมมังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธัมมังภะคะวันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกลางนั้นธรรมยังธรรมาภิถุติ
คารุมาสิยุสุสวะคาหตุภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอวิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโคปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเยสิโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีใจปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาข้าหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญเชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบอันธรรมยังไร
ัตนาตยาปนามคาทังอายุเชวสังเวคาปริกิตานาปาทังอันจังปนามสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันโลโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปุปะกิเลสคาตะโตเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอะหังคะเรณตังข้าพเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยทัสสะตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้นำแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอะหังทะเรณตังข้าพเจ้าว่าพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยติเกตาสันิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริสุเมธสุโเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหังทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเชวะเมกันตภิปูชนายกังวัตุตยังวันพยตาพิสังขตังอุญังมายายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตสัพพะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสังคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพระโมจเตสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปวิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตังเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขา
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาสปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเหสัมปโยโคทุกข์โอประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกข์โอความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุบาทนขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สยะทิธังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือรู้เวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธัรมานุสุภะควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะวินเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสะพระอุลาปวัตติอันคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสอุปายา
สิเอหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโหตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวัลสัทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทุอาทิทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้จิระปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสารหันตังสัมสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปัสสิตาเป็นผู้มีสัทธาออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสสมิงภควติพระมัจจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายดังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสัตุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการดับที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า77บทอิทัปปัจจยตาในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะคะปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงบัญญัติสอนเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีธรรมชาติที่มันอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นนั่นเองเพราะอวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดตัณหาเป็นเครื่องผูกนะคะภพชาติแห่งการทุกข์ก็จึงเกิดขึ้นธรรมยังปฏิจจสมุปบาทธัมเมสิอิทัปปัจจยตาทิธัมมปาทังพนามาสิเอธัตโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปบาทโธดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรแล้วชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคโตอภิสัมปุชฌติอภิสเมติ
ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิกขติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจ่แจ้งอุทานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความปัสสทาติจาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอิติโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยะตาตระตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นปะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตทะตาเป็นอวิตตทะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญทะตาเป็นอนัญญทะตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังวุจติภิกขเวปฏิจจสมุปบาทโธภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภาวะปัจจยาภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีปัสสทาทิจาหาภาวะปัจจยาภิกขเวชาติและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีปัสสทาติจาหาอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัสสทาติจาหาตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจยาภิกขเวตนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสทาติจาหาเวทนาปัจจยาภิกขเวตนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีภาษาปัจจยาภิกขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพ
พราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีปัสสัทธิจาปัจจยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสารายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสารายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีปัสสัทธิจาสารายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโสและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสารายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีนามรูปปัจจยาภิกขเวสารายตนะภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสารายตนะย่อมมีปัสสัทธิจานามรูปปัจจยาภิกขเวสารายตนะและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสารายตนะย่อมมีวิญญาณปัจจัยภิกขเวนามรูปังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีปัสสัทธิจาวิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสัทธิจาสังขารปัจจัยภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิฏฐาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิฏฐตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยะเป็นมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคตโตอภิสัมปุจจติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุจิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิตคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภาชติ
ย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุทานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความปัสสทาติจาหาอวิชชาปัจจัยภิกขเวสังขาราและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิติโคภิกขเวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยะตาตระตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถาตาเป็นอวิตถาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญถาตาเป็นอนัญญถาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังวุจจติภิกขเวปฏิจจสมุปาโทภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอิติดังนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะังพนามาสิเอหันทะธานิภิกขเวอามันตยามิวงอยู่ก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสังขเทธะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกหรือตั้งกายของเราให้กลมดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดยังลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะ
เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าดูหายใจออกรู on youคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายรู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนดูภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบอินทรีย์ที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์ห้าอยู่กระทำอินทรีย์ห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์ห้ากระทำอินทรีย์ห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยวิโรธะน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์ห้าอยู่กระทำอินทรีย์ห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้จบคุณทรัพย์จากพระองค์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวรุโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรันขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเพื่อทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติทานคาทาอายุพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนโอนตุสัตตานันตปะมานกาสัตว์ทั้งหลาย
ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งที่ข้าพเจ้าได้ในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิตาเมจะไปทิทาวาอันยมาชะตาเวริโนถือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโอการสังสารันผู้ว่าพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปัจจานันติเทวเตสนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญาอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปาทานจะปะปนตุเตสัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จุดโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตาเรตุเรสวาหาโอมตาเรตุ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 ตาเรตุเรสวาหาโ
Sūpatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghaṃ namāmi. กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ